ครูอยากให้ทุกคนเนี่ยตั้งใจทำให้เต็มที่นะคนที่จะเป็นตัวแทนจาก Max Academy ไปแข่ง T-Icon เนี่ยมันต้องพร้อมที่สุดแล้วครู Max จะออดิชั่นคนเข้า Intensive Course เมื่อไหร่หรอครับอีก1อาทิตย์ทุกคนคงจะรู้กันดีอยู่แล้วนะว่าการแข่ง T-Icon เนี่ยจะเกิดขึ้นอีก2เดือนข้างหน้าสำหรับปีนี้โรงเรียนของเราจะมีอะไรที่แตกต่างไปจากปีก่อนๆใครที่อยากจะเป็นตัวแทนจาก Max Academy ไปแข่ง T-Icon เนี่ยพวกเธอจะต้องผ่านการเรียน Intensive Course และ Intensive Course เนี่ยไม่ใช่ว่าทุกคนจะได้เรียนนะพวกเธอจะต้องออดิชั่นครูอยากให้ทุกคนเนี่ยตั้งใจทำให้เต็มที่นะคนที่จะเป็นตัวแทนจาก Max Academy ไปแข่ง T-Icon เนี่ยมันต้องพร้อมที่สุดแล้วครูแม็กซ์จะออดิชั่นคนเข้า Intensive Course เมื่อไหร่หรอครับอีก1อาทิตย์ที่เราต้องมี Intensive Course เนี่ยเพราะว่า5ปีที่ T-Icon จัดมาโรงเรียนของเราชนะปีแรกปีเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นการเตรียมตัวในปีนี้จึงต้องเข้มข้นที่สุดแล้วพวกครูก็คุยกันไว้แล้วว่าจะเทรนพวกเราให้หนักเราจะได้ไปคว้าที่1กลับมาให้ได้ทั้งร้องทั้งเต้นทั้งการแสดงไม่ต้องห่วงนะคะหนูจะเป็นตัวแทน Max Academy ไปคว้าแชมป์กลับมาให้เองค่ะน่าจะเหรอของขวัญเท่าที่ฉันจำได้เนี่ยปีที่แล้วเธอก็พูดแบบนี้นี่แต่ก็ไม่เห็นว่าเธอได้เป็นตัวแทนอะไรเลยก็เพราะปีที่แล้วของขวัญล้มขาแพลงตอนซ้อมเต้นกับเธอก่อนวันคัด2วันไงเรื่องนี้เธอไม่น่าลืมนะเบสนี่พูดอย่างนี้หมายความว่าอะไรวะนี่จะกล่าวหาว่าเบสเลิกตีกันได้แล้วเก็บพลังงานแบบนี้ไว้ไปแข่งคนอื่นในทีไอคอนดีกว่าเนาะเพราะเธอรู้ใช่ไหมว่า10โรงเรียนที่ส่งเด็กเข้าประกวดในปีนี้เนี่ยมีแต่หัวกะทิทั้งนั้นถ้าพวกเธอไม่จริงจังเราแพ้แน่ที่ต้องกดดันกันหนักขนาดนี้ก็เพื่อตัวพวกเธอเองนะถ้าพวกเธอชนะรายการทีไอคอนเนี่ยรู้ใช่ไหมว่ามันเปลี่ยนชีวิตพวกเธอได้ความฝันที่พวกเธอจะได้เป็นศิลปินที่โด่งดังมันจะได้เป็นความจริงเอาล่ะพวกเราสู้ไม่สู้สู้ครับสู้ไม่สู้สู้ครับสู้ไม่สู้สู้ครับปลายทางแห่งฝันจะไกลสุดไกลแต่ว่าฉันจะสู้สุดใจฉันจะไรจะปีนขึ้นไปไม่มีวันยอมพ่ายแพ้ต่อให้ฝันยังไกลแสนไกลต่อให้ถึงเป็นคนสุดท้ายสักวันเราจะได้ดีได้ดียังมีความหมายปลายทางที่ฝันวันนั้น